ก็สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนไทม์โซนนะครับก็โดยปกติแล้วเนี่ย Facebook นะครับเขาก็จะซิงค์ไทม์โซนเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราเนาะนะครับเนี่ยแบบนี้เขาจะซิงค์เองอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าบางกรณีที่เราแบบโพสต์อะไรไปแล้วรู้สึกว่าวันเวลามันแปลกๆเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีเซตเนาะนะครับแล้วก็มันมีการตั้งค่าอีกตัวนึงด้วยตอนที่เราเริ่มจะสร้างแอดเนี่ยเนาะเราก็ต้องไปเช็คไทม์โซนด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอนเซตไทม์โซนสเต็ปที่1ก่อนเนาะจริงๆก็คือมันจะซิงค์กับคอมเรานี่แหละนะครับวิธีการเนาะให้เราล็อกเอาท์ออกจาก Facebook แล้วก็เรามาพิมพ์ที่ตรงนี้ฮะที่แท็บค้นหาตรงนี้ซ้ายมือของ Windows นะก็เซิร์ชว่า Time Zone นี่ครับมันก็จะมีคำสั่ง Change the Time Zone อยู่ก็คลิกเข้ามาเนี่ยก็มาปรับตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ใช้ได้กรณีที่เราแบบสมมติว่าเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมแล้วอยู่ดีเราจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับหรืออยู่ต่างประเทศกลับมาที่ไทยเงี้ยก็มาปรับไทม์โซนกลับคืนตรงนี้ได้ก็พอปรับเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยไปล็อกอินเข้า Facebook อีกทีนึงนะครับ Facebook มันก็จะซิงค์กับไทม์โซนในเครื่องเรานะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ